ค่ะชื่อชัชวาลโมกศรีค่ะตำแหน่งหัวเสาจากประเทศไทยค่ะก็เริ่มเล่นวอลเลย์บอลเลยก็น่าจะช่วงเด็กๆอายุประมาณสัก7-8-9ขวบประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จำได้ว่าเหมือนจะเริ่มเข้ามาทีมชาติตอนอายุประมาณ14 ย่าง 15ในวันที่เราพ่ายแพ้มาอย่างนี้แล้วก็มีการคุยกันในทีมว่าเราทำในขณะนั้นอ่ะเราทำดีที่สุดแล้วแต่ถึงแม้ว่าผลมันออกมาว่าแบบแพ้แล้วก็ทิ้งไปตัดไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็จากนั้นเราก็จะมามีตติ้งมาประชุมกันว่าเราผิดพลาดกันตรงไหนอะไรไงเราก็มีการคุยกันตลอดค่ะก็ตั้งแต่เข้าทีมชาติมาเลยเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บตอนแรกอ่ะเราก็ยังไม่คุ้นชินกับทีมชาติมากใช่ไหมแต่ว่าพอเราได้มาซ้อมได้มาอะไรกับพ่อพี่เจ็ดเซียนใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเราได้ยินมาบ่อยๆว่าโอลิมปิกตอนเราเด็กๆอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าโอลิมปิกคืออะไรมันสำคัญยังไงอะไรค่ะแต่ว่าพอเราได้มาซ้อมกับพี่เจ็ดเซียนแล้วมันเหมือนซึมซับแล้วก็เหมือนโอลิมปิกเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นแมตช์ที่ทุกคนในทีมใฝ่ฝันแล้วก็เรายังไปไม่ถึงหนูก็เลยคิดว่าก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะเล่นวอลเลย์บอลให้ดีที่สุดแล้วก็ไปโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งให้ได้ค่ะสู้ๆ ก็สู้ๆทำได้อยู่แล้ว